ยดูพี่เมินตัดรั้ววันนี้อากาศแดดออกอากาศดีแต่ไม่ถึง10องศาหนาวตรงนี้คนขึ้นเนินนะคะนุ่นไปตรงประตูไปตรงประตูบ้านสูงอันนี้จะมาตัดอะไรอีกเนาะนี่น่าจะมาตัดกิ่งพวกนี้แล้วมั้งนี่แฟนใหญ่บอกว่ายายขนเองเขาขนไปแล้วรอบหนึ่งโซ่หลุดยายขนไปเดี๋ยวค่อยมาอีกนี่มันต้องขนขึ้นตรงนี้นี่มันสูง
ได้ฟืนทำความร้อนไปนี่ประหยัดเงินไปเป็นพันได้นี่ทั้งค่าฟืนทั้งค่าแรงงานโอ้ย 1,000 ไม่อยู่ได้นี่ฟืนทั้งฟืนทั้งค่าจ้างโซลุดแฟนยายยังทำความสะอาดอยู่ยังไม่เสร็จแต่ยายจะไปตัดไอ้นั่นต่อไอ้ดอกมันดอกคำมันสัญญาเนาะ